ขายตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กันที่5แยกชิบุย่านะคะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะเวลาที่ใครมาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะต้องมาเที่ยวที่บริเวณ5แยกชิบุย่านะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่มีผู้คนข้ามถนนมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกนะคะตอนนี้คนก็กำลังข้ามถนนนะคะอยู่ที่5แยกชิบุย่าค่ะวันนี้พี่อ้วนไม่อยู่นะคะน้องหอมก็ขออนุญาตมาเก็บบรรยากาศรอบๆโตเกียวนะคะให้ทุกท่านได้ชมภาพกันนะคะเห็นไหมคะคนเยอะมากเลยนะคะตอนนี้คนก็เดินข้ามถนนกันคึกคักสนุกสนานมากเลยค่ะดูเป็นความวุ่นวายแต่ก็เป็นอีกสีสันหนึ่งนะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งถ้าใครที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่โตเกียวนะคะอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดที่จะมาเช็คอินเลยนั่นก็คือบริเวณ5แยกชิบุย่านั่นเองค่ะแล้ววิวสวยๆที่เราได้ตอนนี้นะคะก็ถ่ายจากชั้น2นะคะของสตาร์บัคนะคะตรง5แยกชิบุย่านั่นเองค่ะใครอยากจะได้ภาพสวยๆนะคะจากการข้ามถนนบริเวณ5แยกแห่งนี้นะคะก็แนะนำเลยค่ะสามารถที่จะมานั่งจิบกาแฟร้อนๆนะคะท่ามกลางบรรยากาศหนาวๆแบบนี้จิบกาแฟร้อนๆไปด้วยแล้วก็ชมบรรยากาศความคึกคักของ5แยกชิบุย่านะคะแล้วก็ดูคนข้ามถนนไปด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็จะเป็นสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าผู้คนที่นี่นั้นมีจำนวนมหาศาลมากมายมาข้ามถนนไปไหนกันจริงๆก็บริเวณชิบุย่าแห่งนี้นะคะก็เป็นเหมือนย่านเศรษฐกิจสำคัญย่านหนึ่งนะคะเต็มไปด้วยร้านค้าห้างสรรพสินค้าร้านอาหารแล้วก็แหล่งศูนย์รวมความบันเทิงต่างๆนะคะใครที่ชอบช้อปปิ้งก็ต้องมาย่านนี้ค่ะรับรองว่าคุณจะกลับไปแบบกระเป๋าเบาเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้บริเวณนี้นะคะก็ยังเป็นจุดเชื่อมของรถไฟหลายๆสายด้วยนะคะก็เลยไม่แปลกค่ะที่จะมีผู้คนหลั่งไหลมาข้ามถนนนะคะตอนนี้ไฟเขียวแล้วค่ะคนเริ่มข้ามถนนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะคนเยอะมากเลยตอนนี้ที่โตเกียวนะคะก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 6-7 องศานะคะแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกเมืองก็อาจจะหนาวกว่านี้นิดนึงนะคะก็บรรยากาศเย็นสบายดีค่ะถ้าคนชอบความหนาวนะคะช่วงเวลาแบบนี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายเดินเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยค่ะแล้ววันนี้นะคะวันของจอมเที่ยวก็เอาคลิปดีๆมาฝากค่ะสำหรับบริเวณ5แยกชิบุย่านะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีทริปที่จะมาเที่ยวโตเกียวกับวันของนะคะเราจะพาทุกท่านมาข้ามถนนที่5แยกชิบุย่าแห่งนี้นะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ